วันนี้ถือว่าเป็นวันซึ่งเป็นวันจะบอกว่าเป็นวันท็อปฟอร์มของคุณปรินาก็ได้นะครับในครึ่งเช้าเป็นวันท็อปฟอร์มคุณปรินาแต่ในวันครึ่งบ่ายคือในช่วงบ่าย4โมงบ่าย3โมงนั้นเป็นวันดวงตกเป็นวันดวงแตกเป็นวันกาลีวินาศของคุณปรินาทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้คุณปรินาแผลงฤทธิ์ในกรรมธิการปปช.คุณวีระสมความคิดไปพูดเรื่องคุณปรินาลูกป่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคุณปรินาฮึดฮัดฟึดฟัดเดินยึกยึกยักยักออกจากห้องประชุมกรรมธิการออกมาแถลงข่าวด่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ว่าไม่ยอมให้ดิฉันตรวจสอบคุณธนาธรอ้างว่าประธานกรรมธิการปปช.ลุมกลั่นแกล้งเอแต่พอผู้สื่อข่าวถามว่าการห้ามไม่ให้ตรวจสอบธนาแม่ธนาธรนั้นเป็นมติกรรมธิการปปช.ใช่หรือไม่คุณปรินาก็ตอบว่าใช่ค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวถ้ามันเป็นมติกรรมธิการแปลว่ามีส.ส.รัฐบาลอยู่ในกรรมธิการด้วยไม่ใช่หรือคุณปรินาก็ตอบว่าใช่ค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นในเมื่อมีส.ส.รัฐบาลอยู่แล้วทำไมส.ส.ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไม่โหวตหนุนปรินาให้เป็นคนตรวจสอบแม่ธนาธรปรินาไปไม่เป็นไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นอารมณ์ค้างจากสภาเมื่อวานมีวันนี้ปรินาก็เลยไปที่บกทศแต่เช้านะครับนัดนักข่าวไว้บ่ายสองแต่ขยันนะครับไปบ่ายโมงเลยรีขึ้นไปที่กรมป่าไม้นะครับไปแถลงข่าวใหญ่โตบอกว่าแม่ธนาธรพฤติกรรมลุกป่าเหมือนดิฉันพูดแบบเดียวกับคุณไพบุญนิติตะวันพูดแบบเดียวกับคุณศิระเจนจาคะพูดว่า1แม่ธนาธรลุกป่าเหมือนดิฉัน2ถ้ากรมป่าไม้จะดำเนินคดีกับดิฉันต้องไปตรวจสอบที่ดินแม่ธนาธรด้วยนะครับกรมป่าไม้วางตัวต้องเรียกว่าสเต็ปเทพนะครับตอนเช้าบอกว่าจะไปตรวจสอบแม่ธนาธรตอนบ่ายเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกันต่อครับเรื่องของคุณปรินาวันนี้ใหญ่จริงๆนะครับเพราะว่าตอนเช้าคุณปรินานั้นไปที่กรมป่าไม้ทําเรื่องที่เธอพยายามจะทําแต่ว่าไม่มีใครในโลกอนุญาตให้เธอทํานะครับเพราะว่าเรื่องของการตรวจสอบแม่ธนาธรนั้นกรรมาธิการปปช.เขาบอกแล้วว่าเขาจะทํานะครับแต่ว่าไม่ให้ทําโดยคุณปรินาเพราะว่าคุณปรินานั้นในที่ประชุมกรรมาธิการไม่สนใจอะไรเลยงานกรรมาธิการปปช.มีเป็นร้อยฉันไม่ทําฉันจะทําแต่ตรวจสอบแม่ปรินาแม่ธนาธรนะครับจนกระทั่งกรรมาธิการมีมติไม่ให้ปรินายุ่งเรื่องนี้ปรินาก็เลยนะครับไปยื่นเรื่องให้ป่าไม้ตรวจสอบที่ของแม่ธนาธรนะครับป่าไม้พอเห็นปรินายื่นเรื่องนะครับจริงๆป่าไม้วางแผนว่าจะไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับปรินาบังเอิญไปยื่นเรื่องวันนี้ตรงกับแผนของป่าไม้นะครับที่เขาจะไปตรวจสอบกันอยู่แล้วเหมือนกันนะครับปรากฏว่าแม่ธนาธรนะครับทำเรื่องซึ่งตรงข้ามกับปรินานะครับปรินาโดนข้อหาลุกป่าโดนข้อหาใช้ที่สปกทำฟาร์มไก่ทำฟาร์มบัวพ่อปรินาทำฟาร์มจระเข้ไม่เคยให้ความร่วมมือกับป่าไม้ไม่ให้ความร่วมมือกับสปกในการไปชี้จุดเกิดเหตุว่าที่ตัวเองอยู่ที่ไหนแต่ทีมแม่ธนาธรคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจทำตัวแบบพลเมืองที่ดีนะครับพอป่าไม้บอกว่าขอเชิญไปชี้จุดซึ่งมีคนกล่าวหาเรื่องสปก.คุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับส่งตัวแทนที่รู้เรื่องดีนะครับมากับเจ้าหน้าที่ทันทีแล้วก็ลงพื้นที่ไปพร้อมเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมกันตรวจพื้นที่การครอบครองนะครับไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรลี้ลับแสดงตัวอย่างเปิดเผยนะครับเป็นเยี่ยงอย่างของพฤติกรรมซึ่งแตกต่างกับคุณปรินานะครับที่ทั้งหมดในการรุกที่ป่าอาจจะสูงถึง 1,700 ไร่หรือ 2,000 กว่าไร่ด้วยซ้ำไปแต่ไม่เคยเลยที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการชี้จุดในการดูหลักเขตของตัวเองเอาแต่อ้างว่าเอไม่รู้เอไม่รู้ว่าที่เออยู่ไหนเอไม่รู้ว่าที่เอไปสุดที่ไหนทุกเรื่องในโลกเอไม่รู้หมดบางคนบอกว่าปรินาสู้คดีนี้เหมือนกับคนหลงป่าที่เยอะจนเดินไปเดินมาในฟาร์มตัวเองไปไม่ถูกแถลงไม่เป็นไม่ให้ความร่วมมือนะครับธนาธรแม่ธนาธรให้ความร่วมมือดีปรินาเห็นข่าวนี้นะครับคงจะสะใจดีใจตอนแรกว่าตอนเช้าฉันไปยื่นเรื่องให้ป่าไม้ตรวจสอบแม่ธนาธรป่าไม้ไปทันทีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในตอนบ่ายเย็นๆของวันนี้นะครับหลังจากไปดูเรื่องของปรินาเสร็จเรียบร้อยนะครับปรากฏว่าป่าไม้ทำในเรื่องซึ่งค่อนข้างนะครับดุดันนะครับสายๆของวันนี้นะครับคุณพัฒนสิริไมยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ราชบุรีเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปดำเนินการติดป้ายในบริเวณฟาร์มไก่ของปรินา
ทั้ง3แปลงนะครับเขาสนฟาร์มอันโด่งดังอาณาจักรฟาร์มไก่อาณาจักรฟาร์มวัวซึ่งเสกรายได้ปริมาณปีละ100ล้านบาทนั้นป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปปักป้ายยึดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3แปลงมีแปลงที่1คือเป็นป่าสงวนนะครับเนื้อที่ประมาณ387ไร่นะครับเป็นส่วนที่ปริมาณทําฟาร์มไก่นะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าจำกันได้เป็นพื้นที่รั้วลวดหนามมีโรงเรือนนะครับเป็นอาณาจักรฟาร์มไก่หรูหราใหญ่โตพื้นที่ราวกับรีสอร์ทนะครับบางจุดอยู่บนเนินนะครับแปลงที่2คือป่าสงวนแห่งชาติเหมือนกันนะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาติในเขตสปก207ไร่เป็นพื้นที่นอกรั้วนะครับเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเก่าต่อเนื่องกับเขาสนนะครับและแปลงที่3เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตสปกอีกจุดนึงนะครับประมาณ70ไร่เป็นพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสนะครับรวมกันกองนี้665ไร่ยังไม่รวมอีก2กองซึ่งโดนคดีไปในช่วงธันวานะครับรวม2กองจะเป็น711ไร่นะครับเพราะฉะนั้นปารีนาโดนปักป้ายยึดฟาร์มเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไม่สามารถเข้าไปในที่ฟาร์มของตัวเองเรียบร้อยแล้วพันตำรวจเอกสลานุโสมทัศน์ผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมนะครับอยู่สอบสวนกลางก็มาตรวจสอบบริเวณโดยรอบแล้วก็ทำสำนวนต่างๆเพื่อจะดำเนินคดีกับปรีนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ในชีวิตปรีนาเกิดความสับสนนะครับราวกับฟ้ากับดินตอนเช้าบุกไปกรมป่าไม้หวังจะให้เขาเชือดแม่ธนาธรนะครับตอนบ่ายแม่ธนาธรนะครับส่งทีมงานไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีแต่ว่าตัวปรินาเองนั้นถูกปักป้ายยึดที่ทั้ง3แปลงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเสียงปรินาสั้นๆนิดนึงครับยื่นในนามอะไรก็ได้เพราะดิฉันก็เป็นกรรมาธิการปปช. อยู่ท่านประธานไม่ได้มีอำนาจที่จะตีกรอบกรรมธิการหรืออะไรทั้งสิ้นในเบื้องต้นเองค่ะทางท่านเด็กไม่เคยลงพื้นที่ไปชี้จุดเลยอะค่ะอยากทราบจริงๆว่าทำไมถึงไม่ติดต่อประสานงานกับทางปชส.หรือกรมป่าไม้เพื่อลงไปดำเนินการชี้คุณนะคะอันนั้นก็เป็นข้อที่คุณทศพลเพ็งส้มจะให้คำตอบนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอย่างที่ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะว่าไม่สามารถบีบบังคับให้ไปค่ะนางเอกบอกว่ายืนยันตลอดว่าเป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการบุกรุกป่าหรือว่าทำไมป่าไม้วัดที่ออกมาเป็นการเข้าซ้อนของที่ดินป่าของแห่งชาติอยากจะทราบจริงๆว่าก่อนหน้านี้คุณเอกก็เคยบอกว่ารู้ว่าจะมีพื้นที่ป่าไม้แต่ทางนางก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ดำเนินการบุกรุกป่าหรือว่าทำไมป่าไม้วัดที่ออกมาเป็นการเข้าซ้อนของที่ดินป่าของแห่งชาติอยากจะทราบจริงๆว่าก่อนหน้านี้คุณเอกก็เคยบอกว่ารู้ว่าจะมีพื้นที่ป่าไม้แต่ทางนางก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำดิฉันไม่เคยให้สัมภาษณ์อย่างนั้นนะคะมั่นใจใช่ไหมคะดิฉันไม่ว่าอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าดิฉันที่ของป่าไม้ใช่ว่าเอกสารสิทธิ์เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ในการเก็บไว้ไล่ที่เป็นเอกสารที่ชี้แจงค่ะคือตามที่นำเสนอไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขออนุญาตไม่พูดเรื่องนี้อีกนะคะใครไปถามที่คุณทศพลเอาแล้วกันที่ดินของคุณสมพรกับคุณเอกมีความคล้ายคลึงกันแตกต่างกันเหมือนกันยังไงคะที่ดินของคุณสมพรกับดิฉันเหมือนกันเลยค่ะคือไม่มีเอกสารสิทธิ์ค่ะและตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484ก็คือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือว่าบุกรุกป่าไม้ค่ะแสดงว่าที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เป็นพื้นที่ของป่าไม้ใช่ไหมคะกรณีนี้ถือเป็นการละเมิดคือพ.ร.บ.ป่าไม้2484เป็นพ.ร.บ.ที่ท่านอธิบดีกรมป่าไม้นำกฎหมายอันนี้มาดำเนินคดีกับดิฉันเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติค่ะนั่นคือความน่าเอ็นดูของคุณปรินานะครับบอกว่าคนอื่นลุกที่ป่านักข่าวโหถามคำถามแบบจะเอาปรินาให้ตายคาจอนะครับถามว่าเอ๊ะตกลงถ้าที่คุณสมพรผิดที่คุณปรินาก็ผิดด้วยใช่ไหมปรินาเกือบจะตอบว่าใช่ค่ะไปแล้วด้วยนะอันนี้โดนในศาลได้นะครับเผลอรับไปแล้วว่าที่ตัวเองผิดนะโดนนักข่าวหลอกถามขนาดนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปดูคลิปเต็มๆในเพจ Voice CV Overview นะครับดูกันต่อYouTube YCV นะครับเว็บไซต์ YCV.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ